สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอยช่องก็กนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึงวิธีการเช็คความเสี่ยงว่าตัวเองเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วหรือยังนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคอ้วนลงพุงนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารที่พลังงานสูงสูงนะครับในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับมากเกินความต้องการของร่างกายครับร่วมกับเราไม่ค่อยออ กําลังกายด้วยนะครับไอตัวพลังงานจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็จะเปลี่ยนรูปครับกลายเป็นไขมันนะครับแล้วก็สะสมตามร่างกายของเราทําให้เราเกิดโรคอ้วนลงพุงขึ้นมานั่นเองครับหากเราปล่อยเอาไว้นานนะครับน่ะไม่ยอมลดน้ําหนักลงมาครับก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันโอ้โหเป็นได้ในอนาคตเลยครับซึ่งหลายคนนะครับก็สงสัยครับว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยอ้วนลงพุงแล้วหรือยังนะครับต้องดูอะไรล่ะเป็นตัวที่จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าเราอ้วนลงพุงแล้วใน คลิปนี้หมอหมีเลยจะมาอธิบายครับว่าเอ๊ะมันมีค่าอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอ้วนลงพุงแล้วจําเป็นที่จะต้องลดน้ําหนักแล้วนะครับสำหรับวิธีการลดน้ําหนักนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนใครไม่เคยฟังและใครที่อยากลดน้ําหนักคลิกไปฟังดูได้นะครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันครับว่าใครที่อ้วนลงพุงกันบ้างครับ การที่เราจะดูครับว่าเราอ้วนลงพุงแล้วหรือยังนะครับจะดูจาก2ค่าด้วยกันครับค่าแรกนะครับคือค่าดัชนีมวลกายครับแล้วก็ค่าที่2คือดูรอบเอวของเราครับมาดูค่าแรกกันก่อนนะครับค่าดัชนีมวลกายครับหรือว่าในภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า body mass index ครับเียกๆว่าค่า bmi ครับซึ่งวิธีการคำนวณนะครับก็เอาน้ำหนักของเราในหน่วยกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงของเราในหน่วยเมตรยกกำลัง2นะครับก็จะได้ค่า bmi ของเราออกมาครับถ้าใครคำนวณแล้วนะครับได้ค่ามากกว่า 23นะครับแสดงว่าน้ําหนักเริ่มเกินแล้วนะครับแต่ถ้าใครคํานวณออกมานะครับในค่ามากกว่ายีบนะครับแสดงว่าโอ้โ oh, หอันนี้อ้วนลงพุงแล้วนะครับหรือว่าพูดง่ายง่ายว่าถ้าคํานวณ VMI ออกมาเกิน23นะครับก็คือน้ําหนักเกินถ้าเกิน25เป็นโรคอ้วนลงพุงครับ ต่อมาค่าที่2ครับคือค่ารอบเอวของเรานะครับสำหรับผู้ชายนะครับไม่ควรมีรอบเอวเกิน90ซนเมตรครับสำหรับผู้หญิงนะครับไม่ควรมีรอบเอวเกิน80ซนเมตรครับถ้าใครเกินจากนี้นะครับแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นโรคอ้วนหลงผุ่งแล้วครับ สรุปนะครับการดูว่าเราจะอ้วนลงพุงหรือเปล่าก็ดูจาก2ค่าครับคือค่าดัชนีมวลกายหรือว่าค่า b m เนะครับมากกว่าย5แสดงว่าอ้วนลงพุงนะครับแล้วก็ดูรอบเอวของเราผู้ชายเกิน90นะครับผู้หญิงเกิน80ซนติเมตรแสดงว่าอ้วนลงพุงนะครับลองไปเช็คตัวเองดูครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วหรือ,อยังแล้วก็พยายามลดน้ําหนักลงมานะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับตอนนี้ติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปกดติดตามกันได้ครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้ามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย